นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวซอฟต์แวร์ที่เดี๋ยวเราจะได้มาใช้งานกันทดลองใช้งานกันในช่วงบ่ายนี้นะครับช่วงเช้าจะเป็นแค่การบรรยายแล้วก็เดโมนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายทุกท่านจะได้ลงมือแล้วก็ได้ทดลองใช้ตัว Open Data Service Form ตัวนี้นะครับเพื่อให้ผมเรียกมันง่ายขึ้นนะครับผมขอเรียกเป็นโค้ดเนมว่า Open D ก็ได้นะครับเพราะงั้นผม Open Data Service Form เดี๋ยวผมเหนื่อยซะก่อนพูดหลายรอบนะครับก็จะเรียกแทนตัวนี้ว่าเป็นระบบ Open D ก็ได้เป็นชื่อโค้ดเนมที่เราจะใช้เป็นแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับผมคงไม่เล่าแล้วนะครับเรื่องของ Open Data นะครับแต่ผมอยากจะสรุปนะครับเพราะว่าวิทยากรทั้งสองท่านเนี่ยได้เรียกว่าครอบคลุมทุกอย่างที่เป็นเรียกว่าทุกประเด็นที่สำคัญของ Open Data หมดเลยนะครับภาพนี้จะเป็นตัวเป็นภาพที่สรุปว่าจริงๆแล้วได้มี Stakeholder หรือบุคคลหรือว่าหน่วยงานกลุ่มไหนบ้างที่มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในOpen Core and Data นะผมขอสรุปโดยใช้ที่ทักษะกรทั้งสองท่านได้พูดไว้นะครับอันแรกเลยก็คือเป็นเริ่มจาก Developer ก่อนก็ได้นะครับนักพัฒนาโปรแกรมเนี่ยอาจจะอยากที่จะสร้างโมบายแอปสมมติรายงานสภาพฝุ่นเนี่ยนะครับที่คุณไกลต้องบอกนะครับก็สามารถถ้าสมมติเรามี Open Data จริงๆที่เปิดภาครัฐข้อมูลเรื่องฝุ่นแม้กระทั่งข้อมูลของของภาคประชาชนที่ติดเซ็นเซอร์เนี่ยเปิดออกมาเนี่ยแล้วก็เปิดโอกาสให้นักพัฒนาได้สามารถไปทำโมบายแอปได้นะครับหรือกระทั่งสตาร์ทอัพอาจจะอยากได้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งโรงพยาบาลอะไรต่างๆนะครับถ้ามี Open Data เนี่ยนะครับก็สามารถติดไปใช้ได้นะครับหรือเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณไกรต้องมาพูดถึงว่าถ้าสมมติว่ามีนักข่าวสื่อสารมวลชนเนี่ยอยากเอาข้อมูลฝุ่นข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปวิเคราะห์เนี่ยก็รายงานก็ได้เช่นกันนะครับนักวิจัยนะครับเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้เป็นอาจารย์นักเรียนนักศึกษานักวิจัยก็อาจจะมองหาว่าเราจะเอา data อะไรจากตรงนี้นะครับมาวิเคราะห์แล้วเอาไปนำเสนอได้ในมุมที่น่าสนใจนะครับประชาชนก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับอยากทราบข้อมูลของมาสักครู่น้ำท่วมไหมจะเดินทางกลับบ้านน้ำท่วมไหมนะครับประชาชนก็สามารถมาเช็คข้อมูลได้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือในภาครัฐเนี่ยเขาก็คงอยากทราบว่าจริงแล้วในประชาชนเนี่ยอยากได้ข้อมูลอะไรนะครับต้องการให้เปิดข้อมูลอะไรนะครับท่านจะเห็นว่าผมเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้นะครับเสียดายที่ผมไม่มีโอกาสได้ให้ท่านแนะนำตัวนะครับจะทราบที่ท่านมาจากภาคส่วนไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่าในทุกท่านในที่นี้มีส่วนน่าจะตอบอยู่ในนี้นะครับอย่างน้อยต้องตอบในภาคประชาชนแน่นอนนะครับหรือว่าท่านจะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นอาจารย์เป็นสื่อสารมวลชนนักวิเคราะห์ข้อมูลนะครับมีใครที่ไม่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับยกมือหน่อยครับน่าจะไม่มีนะครับมีใครแต่ผมถามนิดนึงดีกว่านะครับมีท่านไหนในที่นี้อยู่ในกลุ่มของมาจากหน่วยงานภาครัฐบ้างครับยกมือหน่อยครับเยอะทีเดียวนะครับเยอะทีเดียวครับขอบคุณครับมีท่านไหนเป็นนักพัฒนาโปรแกรม Developer ไหมครับยกมือหน่อยครับไม่เยอะมากแต่ก็มีนะครับมีท่านไหนเป็นสตาร์ทอัพไหมครับที่มองหา Data ไปใช้ในบริษัทสตาร์ทอัพยังไม่มีนะครับมีท่านไหนเป็นนักข่าวสื่อสารมวลชนไหมครับไม่มีนะครับแต่กลุ่มนี้สามารถใช้ได้เช่นกันมีท่านไหนเป็นอาจารย์นักวิจัยหรือว่าเป็นนักศึกษานะครับยกมือหน่อยครับเยอะทีเดียวนะครับเยอะทีเดียวนี่ผมคงไม่ต้องถามประชาชนทุกคนในที่นี้เป็นประชาชนนะครับได้ประโยชน์จาก Open Data แน่นอนนะครับแล้วก็เก็บก็ศักยภาพ Open Data เนี่ยสามารถไปได้เยอะเลยนะครับผมขอสรุปที่ท่านวิทยากรทั้งสองท่านพูดนิดนึงนะครับว่าประเด็นที่สำคัญของ Open Data เนี่ยคือมันต้องไม่มีอะไรต้องเปิดให้ใช้โดยอิสระนะครับคือคำว่า Open นี่คือ Open License นั่นเองเดี๋ยวผมจะมาขยายความเรื่องของ License ในช่วงบ่ายด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือนะครับคำที่สำคัญมากคือต้องเป็น Machine Readable Data นะครับซึ่งเดี๋ยวตอนบ่ายผมก็จะขยายความจอลึกเลยนะครับว่า Machine Readable Data ยังไงเนี่ยที่มันจะดีในการเอาไปใช้นะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ทำโจทย์เลยนะครับทำ Machine Readable Data แบบที่เอาเข้าระบบแล้วใช้ได้แบบเห็นเลยนะครับเนี่ยนะครับนั้นมันมี2จุดที่สำคัญของ Open Data นั่นเองนะครับโอเคครับเวลาผมจำกัดนะครับแต่ว่าจริงผมก็ไม่ได้มีเนื้อหาเยอะมากนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะพูดตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบของการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับคนเอา Data ไปใช้ด้วยนะครับปกติเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยกับสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าเราให้ข้อมูลกับบุคคลทั่วไปประชาชนทั่วไปใช่ไหมครับโดยไม่เจาะจงเลยเราให้ข้อมูลคนทั่วไปครับส่วนมากการให้ข้อมูลก็จะเป็นลักษณะของรายงานนะครับรีพอร์ตอินโฟกราฟิกเว็บแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมครับงั้นหน่วยงานในเวลาเขาเปิดข้อมูลให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเขาจะเปิดแบบนี้นะครับกว้างๆให้คนทั่วไป
นะครับแต่ถ้าเรามาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการใช้ข้อมูลของแต่ละกลุ่มเนี่ยจริงไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นกลุ่มของคนเขียนบล็อกนะวิเคราะห์ข้อมูลนักสื่อสารมวลชนอย่างเงี้ยนะครับเขาอยากได้ข้อมูลที่เป็น data ด้วย data ที่เป็น spreadsheet นะครับง่ายๆคือเป็นข้อมูลดิบนั่นเองครับลักษณะเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลดิบเพื่อเขาจะได้ไปคำนวณไปเข้า Excel ไปคำนวณต่อได้ถูกไหมครับก็อยากจะวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศสภาพน้ำอะไรถ้าเขามีไฟล์ Excel ที่เป็นข้อมูลดิบเนี่ยเขาก็เอาไปเข้า Excel วิเคราะห์แล้วมาทำกราฟเอามานำเสนอได้ถูกไหมครับแม้ในกลุ่มนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับก็กลุ่มสื่อสารมวลชนเนี่ยก็อยากได้ข้อมูลที่เป็นสเปรดชีตนะครับรวมทั้งที่เป็นกลุ่มนักวิจัยด้วยนะครับก็ต้องการเดต้าในไปวิเคราะห์ในแม่มุมต่างๆนะครับเดต้าในวิสก็เช่นกันนักวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของแอปพลิเคชันดีเวลลอปเปอร์นะครับคือนักพัฒนาซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับที่ก็อยากจะได้เดต้าไปทำซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ก็อยากได้เป็น data เหมือนกันคือเป็น spreadsheet เป็นไฟล์ Excel เนี่ยก็ได้นะครับแต่จริงถ้าถาม app developer นะท่านหลายท่านเป็นนักพัฒนาโปรแกรมเนี่ยอาจจะบอกว่าโอ้ Excel ก็ดีแต่ว่าถ้าได้ดีกว่านั้นเนี่ยอยากขอเป็น XML เป็น JSON นะครับถ้าใครอยู่ในฟิวเขียนโปรแกรมเนี่ยจะชอบพวกนี้นะครับท่านที่ไม่อยู่ในฟิวเนี่ยอะไร JSON เป็นคนหรือเปล่าไม่ใช่คนเป็นชื่อมาตรฐานข้อมูลแบบนึงนะครับ JSON มีตัวย่อนะครับผมยืมไปละนะครับมันคือ JavaScript อะไร Object Notation อะไรประมาณนี้นะครับมี XML ที่เขาก็ชอบนะครับแล้วก็ชอบที่สุดคือเขาชอบเป็น API นะครับท่านที่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับชอบที่สุดคือ API นะครับเดี๋ยวพูดย่อๆคือ API นี่คือบอกส่งไปว่าอยากได้ข้อมูลอะไรแล้วก็ได้คำตอบกลับมาเลยเอาไปเข้าโปรแกรมเพื่อแสดงผลได้ง่ายมากนะครับนั่นเนี่ยตัวที่กลุ่มที่เป็นDeveloper เนี่ยชอบที่สุดคือ data ที่ให้มันเป็น API นะครับนี่ก็มองในภาพรวมของกลุ่มของลักษณะของข้อมูลกับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมขอลงเทคนิคนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่าเป็นความเข้าใจที่สำคัญนะครับซึ่งว่าทำไมเราถึงอยากจะทำแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมานะครับทำไมเราไม่ใช้เว็บทั่วไปในการเปิดเผยข้อมูลทำไมเราถึงอยากทำแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแนวคิดของการเปิดเผยข้อมูล5ระดับกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นความเข้าใจพื้นฐานนะครับก็คือ Open Data เนี่ยนะครับก็คือระดับจริงต้องบอกว่าคนที่ทำโมเดลนี้คนที่เสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยชื่อเซอร์ทิมเบอร์เนอร์สกีนะครับก็คือเขาเป็นโดยตำแหน่งเนี่ยเป็นประธานสมาคม World Wide Web สากลนะครับเป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานอย่างเช่น XML HTML หลายพวกนี้นะครับเป็นบุคคลสำคัญจริงๆเขาเป็นบุคคลสำคัญกว่านั้นนะครับคือเขาเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของเว็บนะครับเป็นผู้ให้กำเนิดเว็บนั่นเองนะครับเพราะเขาเป็นผู้ที่คิดภาษา HTML นะครับคิด URI ที่เราต้องพิมพ์ HTTP เนี่ย URL เนี่ยนะครับก็คือท่านเนี่ยเป็นผู้คิดขึ้นมาแล้วก็เป็นคนคิดมาตรฐาน HTTP ด้วยนะครับนั้นท่านเนี่ยนะครับตอนนี้ทีมเบอร์เนอร์สกีก็บอกว่าเนี่ยยุคของเว็บเนี่ยมันต้องเป็นยุคของ data นะครับว่า data ที่สำคัญเนี่ยมันต้อง open นะครับและมากไปกว่านั้นคือมันต้องเป็น link data หรือข้อมูลเปิดที่เอามาเชื่อมโยงกันได้ด้วยนะครับเรามาดูแนวคิดกันนี้ตรงนี้กันสักนิดหนึ่งว่า5ระดับเนี่ยเขามองว่าแต่ละดาวเนี่ย1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวเนี่ยนะครับมันต่างกันยังไงนะครับผมไปเร็วก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะมาพูดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถึงการพูดง่ายคือว่าเป็นฟอร์แมตที่เรียกว่าคนอ่านได้แต่คอมพิวเตอร์อ่านไม่ได้นะครับก็คือเป็น human readable เช่น PDF นะครับหรือว่า JPEG นะครับเป็นรูปภาพไฟล์สแกนก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยอ่านไม่ได้ความว่าเราไม่สามารถ copy ตารางที่อยู่ในไฟล์รูปที่สแกนมาได้คือมันถูกทำเป็น JPEG ประยุกต์ภาพเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับ PDF อันนี้คือเป็น1ดาวนะครับ2ดาวก็คือเป็น machine readable นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับผมมีข้อมูล1ดาวก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับผมอยากเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดในหน่วยงานของผมเนี่ยนะครับว่ามีใครเป็นพนักงานในบริษัทผมบ้างเนี่ยผมจะเปิดเผยข้อมูลเนี่ยถ้าผมทำอย่างเงี้ยปึ๊บเข้า Microsoft Word สร้างตารางอธิบายแบบนี้เส
Safe As เป็น PDF เอาขึ้นเว็บเนี่ยเป็น1ดาวละนะครับคือผมเปิดข้อมูลนี้ละนะครับแต่มันยังเป็นแบบที่เป็นแบบให้คนอ่านเป็นทำเป็นรายงานนั่นเองนี่1ดาวละนะครับทีนี้2ดาวเป็นยังไงนะครับ2ดาวนี้จะเริ่มมาคือ Machine Readable นะครับเป็นยังไงนะครับ Machine Readable นะครับพูดง่ายๆให้คือข้อมูลที่เป็นลักษณะของตารางในรูปแบบของไฟล์ Excel นั่นเองนะครับงั้นสมมติผมบอกว่าผมจะทำข้อมูลเนี้ยนะครับเป็นลักษณะที่เป็น Open Data 2ดาวเนี่ยคือผมก็เอาไปเข้า Excel นะครับรายชื่อพนักงานในบริษัทผมแยกเป็นฟิลด์ปึ๊บ Save As เป็น Excel เอาขึ้นเว็บ Data Open Data ผมเป็น Open Data 2ดาวนะครับเพราะว่ามันมีโครงสร้างมีฟิลด์ชัดเจนนะครับมันก็เป็น Machine Readable นะครับก็เป็นข้อมูลดิบที่คนเอาไปวิเคราะห์ต่อไปใช้ต่อได้ง่ายนะครับนี่คือ2ดาวนะครับนะครับ2ดาวก็อันนี้3ดาวคืออะไร3ดาวเพิ่มขึ้นมาคือเป็น open format นะครับเป็นมาตรฐานเปิดนะครับพูดง่ายคือว่า2ดาวเนี่ยมันก็ดีแต่ว่ามีข้อเสียคือถ้าเราไม่มีตัวอ่าน Excel ไฟล์ Excel เนี่ยเราก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องไปซื้อ Microsoft Office มานะครับหรือเราต้องหาโปรแกรมเขียนโปรแกรมต้องมาเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านไฟล์ Excel นะซึ่งมันวุ่นวายทีเดียวนะครับนั้น Excel เนี่ยยังไม่ใช่มาตรฐานเปิดนะครับงั้น3ดาวก็คือเป็น open data ที่เป็นลักษณะของมาตรฐานเปิดนะครับมาตรฐานเปิดก็อย่างเช่นไฟล์สกุล .csv ทุกท่านคุ้นเคยกับ csv ไหมครับท่านไหนรู้จัก csv ไหมครับมีบ้างนะครับหลักการก็คือถ้าเรา save as ใน excel เนี่ยนะครับเรา save as เป็น .csv เนี่ยนะครับมันก็จะออกมาเป็น text ไฟล์หน้าตาอย่างเงี้ยนะครับแต่เราฟิลขั้นด้วยคอมมานะครับ save as พวกเราเปิดด้วย notepad เนี่ยก็เปิดได้นะครับเปิดอ่านได้เลยเราไม่ต้องมีโปรแกรมอะไรที่ไปซื้อมาเลยครับมีโน้ตแพดธรรมดาเนี่ยเอาไฟล์ CSV เข้าไปเปิดได้เลยนะครับนักเขียนโปรแกรมก็อ่านเทคไฟล์อ่านตัดด้วยคอมม่าแล้วก็ง่ายๆเลยสะดวกมากนะครับนี่คือตัวอย่างของ Open Data 3ดาวคือเป็นลักษณะที่เป็น Open Format คือมาตรฐานเปิดนั่นเองนะครับทีนี้มาดู4ดาวนะครับต้องบอกว่า4ดาวกับ5ดาวเนี่ยมันไปด้วยกันนะครับ4ดาวกับ5ดาวเนี่ยเขาเริ่มมองข้ามไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยนะครับถ้ามี Open Data เนี่ยสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นคือเราน่าสามารถเอาข้อมูล Open Data เนี่ยมาบูรณาการเชื่อมโยงกันนะครับงั้น4ดาว5ดาวเนี่ยเขามองระดับที่ว่าทำไงให้การเปิดข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบที่เราสามารถที่จะเอาข้อมูลเปิดที่มีอยู่เนี่ยเอามาเชื่อมโยงกันได้ง่ายนั่นเองนะครับเขาก็มี W3C เขาก็มีมาตรฐานที่ชื่อ RDS ขึ้นมาเพื่อออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะครับนั้นเนี่ย4ดาวตรงนี้ก็คือมีการใช้ ID นะครับแต่พูดโดยย่อๆก่อนกันนะครับว่าจุดเด่นของ4ดาวเนี่ยคือมีการใช้ ID นะครับ ID หมายความว่าเวลาจะพูดถึงอะไรเนี่ยเขาจะใช้เป็นรหัสผมจะพูดถึงใครสักคนเนี่ยผมจะพูดถึงรหัสของเขานะครับอย่างเช่นนายสมชายอย่างเงี้ยนะครับถ้าทำเป็น RDS เนี่ยนายสมชายเนี่ยมีรหัสว่า person 1สมมุตินะครับแล้วผมก็จะแต่พูดเกี่ยวกับสมชายผมจะพูดในอินกับเขาเนี่ยเขาคือเพอร์ซันหนึ่งเป็น ID ของเขานะครับรวมถึงชื่อฟิลต่างๆด้วยก็จะมีรหัสนะครับผมจะพูดว่าชื่อเนี่ยชื่อคนเนี่ยก็ต้องมีรหัสกลางว่าเนี่ยชื่อเนี่ยมันคือฟิลเนี่ยที่เป็นมาตรฐานนะครับถ้าเป็นเบอร์โทรเนี่ยก็คือฟิลชื่อเนี่ยรหัสเนี่ยที่เป็นมาตรฐานของฟิลที่เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับก็คือลักษณะของข้อมูลที่บูรณาการกันได้เชื่อมโยงกันได้นี่เราจะใช้การอ้างอิงสิ่งต่างๆด้วยรหัสครับงั้นเนี่ยตัว RDS เนี่ยคือออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถอ้างอิงสิ่งต่างๆเนี่ยด้วยรหัสได้นะครับนี่ก็ลักษณะของข้อมูลที่เป็น4ดาวนะครับ4ดาวคือเพิ่มคำว่า URI เข้าไปตรงนี้นี่คือ4ดาวครับเดี๋ยวตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราอาจจะไม่ลงในดีเทลนะครับแต่เดี๋ยวทูลที่เราใช้ช่วงบ่ายเนี่ยเราจะมีการช่วยแปลงข้อมูลท่านให้เป็น4ดาวให้ด้วยในลักษณะ RDS นะครับก็เลยแนะนำให้ทุกท่านรู้จักก่อนว่าสี่ดาวเนี่ยมันเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วถ้าห้าดาวเป็นยังไงนะครับห้าดาวเนี่ยนะครับห้าดาวก็เป็น RDS เหมือนกันแต่เป็น RDS ที่เป็นการ RDS ที่มีการเรียงข้อมูลข้ามจุดข้อมูลนะครับอาจจะดูตัวอย่างนิดนึงนะครับว่าถ้าเป็นไฟล์เมื่อสักครู่เนี่ยเราทำเป็นห้าดาวเนี่ยเราทำได้ยังไงนะครับ
นะครับถ้าเราดูเผินๆเนี่ยไฟล์เนี่ยคล้ายๆกับสีดาวมาสักครู่เลยนะครับแต่ถ้าเราดูสังเกตดูดีๆเนี่ยมันมีจุดที่แตกต่างอันหนึ่งนะครับสมมติว่าฟิลเนี่ยที่เป็นจังหวัดว่านายสมชายใจดีเนี่ยนะครับเพอร์ซันหนึ่งเนี่ยเขาอยู่จังหวัดแทนที่เมื่อกี้เราเขียนว่ากรุงเทพมหานครตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นรหัสของกรุงเทพแล้วเราเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีรหัสว่าโปรวินเบอร์สิบนะครับคือว่าอ้างอิงของกรุงเทพเนี่ยด้วยรหัสของจังหวัดกรุงเทพนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสมฉัตรสมศักดิ์สุภาพเนี่ยอยู่จังหวัดหมายเลข13นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราใช้ว่าเขาอยู่จังหวัดปทุมธานีเขียนเป็นคำว่าปทุมธานีนี่ก็บอกว่าไม่แล้วเราบอกว่าเขาเนี่ยเป็นอยู่จังหวัดเบอร์13ส่วนคนนี้ก็อยู่จังหวัดเบอร์10นะครับส่วนข้อมูลที่บอกว่าส่วนข้อมูลรหัสที่บอกว่าเบอร์10เนี่ยจังหวัดเบอร์10เนี่ยรหัสเบอร์10เนี่ยคือกรุงเทพชื่อภาษาไทยว่ากรุงกรุงเทพภาษาไทยแบบนี้ภาษาอังกฤษแบงคอกไม่ใช่กรุงเทพแบบที่ต้องกล้องบอกนะครับกรุงเทพ KRUNG นะครับนี่คือสมมติเรามีไฟล์ของสมมติเป็นของไฟล์ของชุดข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยกันนะครับที่กำหนดมาตรฐานรหัสบอกว่ากรุงเทพแบบนี้นะครับปทุมรหัสนี้แล้วเอาก็อ้างอิงแบบนี้นะครับข้ามชุดข้อมูลนะครับนี่ลักษณะของการทำวิ่งเดต้านะครับลักษณะที่เป็น5ดาวคือมีการอ้างอิงข้อมูลข้ามชุดแล้วเป็นของไฟล์ของหน่วยงานอื่นเลยแต่เราอ้างอิงไปนะครับมันก็จะทำให้ข้อมูลนี้สามารถเชื่อมกันได้นะครับโอเคนะครับแล้วเนี่ยแนวคิดของ Open Data เนี่ยนะครับที่บอกว่ามี5ระดับ5ระดับนะครับต้องอยากให้ทุกท่านทราบว่าปัจจุบันเนี่ยการทำ Open Data เนี่ยจะเน้นกันที่อยู่ระดับที่ประมาณ3ดาวนะครับเราจะทำที่อยู่ประมาณ3ดาวนะครับแต่เดี๋ยวแพลตฟอร์มที่ทุกท่านจะได้ใช้เนี่ยนะครับก็เป็นความพยายามของเราของทาง Nextech เนี่ยที่อยากจะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่เรื่องของการเชื่อมโยงชุดข้อมูลในอนาคตนะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเริ่มเริ่มแต่ว่าจุดตรงนี้แหละจะเป็นสุดที่เราสามารถไปทำการเชื่อมข้อมูลได้ในอนาคตนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอพูดประเด็นสำคัญนิดนึงนะครับก็คือว่าตัวแพลตฟอร์มของเรานะครับแพลตฟอร์มของเราเนี่ยนะครับมันคือซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าเราเรียกย่อว่า OpenD นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวนี้มันใช้ยังไงแล้วก็มีประโยชน์กับทุกท่านยังไงบ้างนะครับโอเคครับภาพนี้คือภาพของสถานการณ์ของ Open Data ในปัจจุบันนะครับหมายความว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับจะอัพโหลดไฟล์ Excel เข้าไปที่เว็บ data.go.thนะครับท่านที่เคยเข้าไปเว็บ data.go.th ก็จะพบว่าเราไปบราวซ์ไฟล์เนี่ยก็คือไปบราวซ์เราก็ไปดาวน์โหลด CSV หรือ Excel ที่หน่วยงานภาครัฐได้ทำการเผยแพร่นั่นเองนะครับจริงๆสากลก็ทำแบบนี้นะครับ data.gov data.uk ก็ทำอย่างนี้ทั่วโลกนะครับนี่คือรูปแบบของ Open Data ในปัจจุบันใครต้องการใช้พัฒนาก็ดาวน์โหลด dataset ไปเอาไปทำแอปนะครับนักวิเคราะห์ข้อมูลก็ดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปใช้โอเคครับแต่เรามองว่าแบบนี้นะครับที่เราทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเนี่ยเรามองว่า Excel เนี่ยมันใช้ยากนะครับเอาไปใช้ยากประเด็นอยู่ตรงนี้เองที่เราทำแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับผมมองว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอัพโหลดเป็น Excel เนี่ยนะครับดีนะครับคือดีมากเลยนะครับที่หน่วยงานเนี่ยเปิดเผยข้อมูลนะครับแต่ Excel เนี่ยมันเอาไปต่อยอดยากนะครับเราจะไปแชร์ผ่านโซเชียลหรือเราจะไปทำโมบายแอปเลยเนี่ยนะครับกว่าตรงนี้มันจะมากลายเป็นอะไรแบบนี้ได้เนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะต้องทำอะไรเยอะมากกว่าเราจะเอาข้อมูลนี้ไปใช้ไปเผยแพร่ต่อได้นะครับก็เป็นที่มาที่เราทำตัวแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับก็คือเราอยากจะแปลงตัว Data ที่เป็น Excel เนี่ยให้เป็นลักษณะของรูปแบบของบริการข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับเป็นแบบไหนเลยนะครับอันแรกเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปแล้วว่าสิ่งที่นักพัฒนาชอบที่สุดเนี่ยเขาชอบ API นะครับเขาชอบ API เพราะมันยืดหยุ่นกว่าอยากได้อะไรก็ยิงไปว่าเช่นอยากได้สภาพอากาศอุณหภูมิวันนี้นะครับมันก็ตอบมาเลยว่า25องศาอยากได้อุณหภูมิกรุงเทพตอบมาเลยว่า23องศาเป็นต้นนะครับมันได้คำตอบเลยนะครับ API
ครับอันนี้คือสิ่งที่รูปแบบที่คนจะเข้าถึงได้ง่ายนะครับเพราะเนี่ยตัว API เนี่ยดีนะครับเพราะมันมีความยืดหยุ่นกว่า Excel นะครับแต่มันมีข้อเสียที่สำคัญคือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่ค่อยเปิด API ให้นะครับเหตุผลคือต้องลงทุนนะครับถามว่าถ้าหน่วยงานถ้าท่านเป็นหน่วยงานภาครัฐแล้วท่านบอกว่าท่านอยากจะทำ API เนี่ยท่านต้องไปจ้างโปรแกรมเมอร์พัฒนาใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะมี request บางทีท่านก็อาจจะต้องรับเวนิดนึงเพราะมันต้องมีการลงทุนนะครับแล้วเรามักจะเห็น API กับ data ที่สำคัญนะครับอย่างเช่นเหมือนกรมอุตุหรือว่าตลาดหลักทรัพย์อะไรเนี่ยซึ่งเขามี API เขาลงทุนพัฒนาขึ้นมาแต่ปกติ data เล็กๆเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยได้ API ครับออกมาอันนะครับก็เลยเป็นที่มาของระบบของเรานะครับว่าภาครัฐเนี่ยสะดวกที่จะอัปโหลดข้อมูลเป็น Excel หรือ CSV นะครับแต่ว่าตัวโปรแกรมเมอร์เนี่ยอยากเข้า Access พวกนี้เป็น API นะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็อยากเข้าไปเราไปเล่นอะไรไป Visualize ไปเสิร์ชข้อมูลเนี่ยได้เลยนะครับได้ง่ายๆนะครับเราก็เลยทำตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมานะครับที่เป็นเว็บ OpenID เนี่ยนะครับเพื่อทำหน้าที่แปลงไฟล์ Excel เนี่ยให้เป็น API โดยอัตโนมัตินะครับรวมทั้งแปลงให้เป็นข้อมูลที่สามารถเอาไปเสิร์ชไปวิชวลไลซ์ได้ทันทีนะครับนั้นถ้าเรามองจากของภาครัฐเนี่ยผมว่าท่านเป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยข้อดีของระบบเนี่ยที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือว่าปกติเนี่ยถ้าเราผลิตทีละชิ้นเนี่ยนะครับมันผลิตน้อยมันก็แพงด้วยใช่ไหมครับเหมือนกับผลิตเสื้อเนี่ยไปจ้างช่างตัดเสื้อเนี่ยนะครับเขาจะผลิตได้ชิ้นน้อยแต่ว่าค่าจ้างต่อชิ้นเนี่ยสูงนะครับถ้าเราสามารถทำโรงงานปั๊มเสื้อยืดออกมาเสื้อโหลได้มันจะถูกนะครับมันทำได้เยอะแล้วมันก็ถูกค่าใช้จ่ายต่อชิ้นก็ถูกลงนะครับเช่นเดียวกันกับ API นะครับถ้าภาครัฐเนี่ยไปจ้างพัฒนา API ทีละ API เนี่ยก็ได้น้อยนะครับแล้วก็แพงด้วยนะครับถ้าเราใช้หลักการเดียวกันกับเสื้อโหลเนี่ยเราทำโรงงานปั๊ม API โหลได้ไหมนะครับคือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยปั๊ม API ออกมาเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปจ้างทำทีละชิ้นแต่ว่าปั๊มออกมานะครับมันก็จะอัตโนมัติขึ้นนะครับถูกก็ทำได้เยอะด้วยนะครับและแนวคิดของระบบนี้คือเนี่ยนะครับมันจะอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องจ้างพัฒนาอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมีเดโมให้ดูนะครับก่อนที่เราจะได้ทดลองใช้ช่วงบ่ายนะครับแต่ประการก็คือระบบเนี่ยมันทำหน้าที่แปลงสร้าง API อย่างอัตโนมัติจากไฟล์ Excel นะครับแล้วก็แต่ไม่ใช่ทุกไฟล์ที่มันจะแปลงได้เดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมาเรียนกันว่าทำยังไงให้ Data ของเข้าได้ครับแต่ถ้าเข้าได้เมื่อไหร่เนี่ยท่านได้ API ครับนะครับได้เข้าได้เมื่อไหร่ท่านได้ API ครับนะครับเป็น API แบบที่เป็น RESTful ก็คือไปใช้ด้วยภาษาอะไรก็เขียนสามารถที่จะเขียนไปใช้ได้นะครับแล้วเราเนี่ยทำงานอยู่บนข้อมูลแบบ4ดาวคือเราแปลข้อมูลนี้แบบ4ดาวด้วยนะครับถ้าท่านมาแบบท่านอยากจะเอา Open Data เนี่ยไปแชร์บน Data Studio เนี่ยท่านก็มาแปลงในระบบนี้ได้อาจจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหมือนกันให้เป็น4ดาวนะครับแล้วเราก็ทำตัวที่เป็นสืบค้น Visualize Data ตัวนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันในการที่ท่านสามารถแชร์ผลของการวิชวลไลซ์หรือผลของการสืบค้นเนี่ยผ่านโซเชียลได้ด้วยนะครับถ้าสามารถเดต้าให้ไปแชร์ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวมองให้ดูเลยดีกว่านะครับทุกท่านอาจจะอยากเห็นแล้วผมเล่ามาสักพักนึงครับนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเว็บไซต์ชื่อ API data.gots/แล้วเทรนนิ่งนะครับระบบนี้แหละนะครับอยู่ที่ช่วงบ่ายที่ท่านจะได้ทดลองเข้ามาใช้งานอันนี้ผมมีแอคเคาท์แล้วนะครับขอล็อกอินก่อนมาวันนี้ผมก็อัพโหลด data set ของผมเข้าไปสัก 4-5 อันแล้วนะครับมี data ที่รายชื่อโรงเรียนที่ผมไปดาวน์โหลดมาจาก data.gots
ครับผมก็มาเข้าระบบมีการปรับฟอร์แมตนิดหน่อยบางชุดผมก็ไม่ได้จากที่อื่นไม่ได้มาจากโลกาพิโรตีที่มาผมพูดอีกทีนะครับก็มีแบบเดต้าเซตหลายชุดหลายชื่อโรงเรียนในประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้มีรายได้ประชากรไทยรายจ่ายข้อมูลรถประจำทางดับน้ำไม่เขื่อนพวกนี้ครับเดี๋ยวผมขอโชว์เดต้าเซตเดียวแล้วกันนะครับผมขอโชว์เดต้าเซตที่เป็นพื้นที่ป่าไม้แล้วกันนะครับต้นฉบับคือไฟนี้นะครับต้นฉบับคือ Excel ไฟล์นี้นั่นเองนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมเอา Excel ไฟล์นี้อัพโหลดเข้าไปในระบบนะครับพอผมอัพไปปุ๊บมันก็สร้าง API ให้นะครับนี้ผมก็จะกด API ตัวนี้ผมก็อาจจะเอ๊ะมันมีข้อมูลอะไรบ้างไม่แน่ใจผมก็กดเสิร์ชกลับให้มันโชว์ทั้ง dataset เลยผมก็จะเห็นว่ามันเป็นข้อมูลพื้นที่ป่าในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยมี77และขอบก็คือมี77จังหวัดนั่นเองผมทำไปผมอาจจะอยากหาว่าจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่ามากกว่า 80% แล้วกันนะครับผมเลือกฟิลในตามในไฟล์ Excel เลยนะครับฟิลผมอยากดูจังหวัดครับขอดูที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อที่ป่าเนี่ยนะครับมากกว่า 80% นะครับมีแค่จังหวัดเดียวเองนะครับคือแม่ฮ่องสอนนะครับมีเนื้อที่ป่า 86.99% นี่เป็นข้อมูลจากกรมป่าไม้นะครับแต่เป็นข้อมูลปี58นะครับที่ผมทำอะไรกับ Data นี้ได้อีกนะครับนอกจาก Searchผมอยากจะสรุปนิดนึงจะเอาเงื่อนไขนี้ออกนะครับผมอยากจะดูว่าพื้นที่ป่าเนี่ยนะครับแยกตามจังหวัดเนี่ยนะครับมีเหมือนกับจะดูว่าแต่ละจังหวัดมีพื้นที่ป่าเท่าไหร่นะครับผมจะดูผลรวมเนื้อที่ป่านะครับเนื้อที่ป่าเป็นไร่นะครับเนื้อที่ป่ารูปใบจังหวัดนะครับเรียงจากมากไปหาจริงไม่น่าช้าครับมันจะออกสื่อเน็ตอินเทอร์เน็ตจะไม่ค่อยดีมาละนะครับโอเคนี่ผมอยากจะดูเป็นกราฟมากดีกว่านะครับเพราะจริงๆเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจังหวัดไหนเนี่ยมีป่าเท่าไหร่ดูเป็นกราฟกลมๆสักนิดหนึ่งนะครับกราฟกลมๆนะครับผมก็เห็นเลยว่าของเชียงใหม่นี่ป่าเยอะมากนะครับตากรองลงมาการลงอันนี้ผมมีนิดไปที่10นะครับ10เดี๋ยวผมขอดูจริงดูอย่างนี้ไม่ค่อยดีเพราะเป็นกราฟกลมๆเราดูกันได้77จังหวัดนะครับคือกราฟกลมมันก็ดีนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างดูยากนะครับเดี๋ยวผมไปดูกราฟแท่งดีกว่าผมก็เห็นนะครับว่าเชียงใหม่ต่างกันเนี่ยนะครับมีเท่าไหร่ดูทั้ง77จังหวัดผมเห็นเลยว่าโอ้ไปปลายนี่นนทบุรีอยุธยานครปฐมนี้ไม่มีพื้นที่ป่าเลยแต่ถ้าโอ้แถวนี้เชียงใหม่กลางลำปางเยอะมากผมบอกเอ๊ะยังเห็นไม่ค่อยชัดนะครับขอดูเป็นแผนที่ได้ไหมนะครับดูเป็นแผนที่ดีกว่านะครับเห็นชัดขึ้นนะครับว่าจริงๆพื้นที่ป่าที่เยอะๆของประเทศไทยนี่อยู่แถวๆทางเหนือฝั่งตะวันตกนะครับถ้าซูมไปใกล้ๆแถวๆกรุงเทพเนี่ยมันจะค่อนข้างสีค่อนข้างจางครับอันนี้ก็เราก็สามารถเห็นได้นะครับว่าจริงๆพื้นที่ป่าที่เรามาทำ data visualization นะครับก็เห็นลองเล่นอีกต่อหน่อยดีกว่านะครับ
ครับผมอยากดูว่าคือผมอยากรู้นะครับว่าเชียงใหม่เนี่ยพื้นที่ป่าเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับพื้นที่ทั้งจังหวัดเนี่ยจริงมันเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวผมขอดูเอาผลรวมของเนื้อที่จังหวัดด้วยนะครับผลรวมเนื้อที่จังหวัดครับแล้วผมขอดูเป็นกราฟแท่งผมเห็นอะไรชัดขึ้นคือสีดำเนี่ยคือเนื้อที่ป่านะครับแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยคือเนื้อที่ทางจังหวัดนะครับหมายความว่าถ้าผมมาดูเนี่ยถ้าจังหวัดไหนเนี่ยแท่งสีน้ำเงินกับแท่งสีดำเนี่ยมันใกล้ๆกันแสดงว่าพื้นที่ป่าเยอะสัดส่วนพื้นที่ป่าเนี่ยเยอะอย่างเนี้ยโอ้พิษณุโลกเนี่ยพื้นที่จังหวัดต้องเยอะแต่ป่าแค่นี้เองนะครับในขณะที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับพื้นที่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าในที่ป่าเนี่ยแท่งสีดำเนี่ยใกล้ๆกันอยู่ทั้งประเทศดีกว่านะครับครับคำนวณเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ได้เลยนะไม่ได้ถ้ามาดูทั้งประเทศเนี่ยโอ้บางจังหวัดนี่พื้นที่เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าน่าจะอุบลนะครับแถวเนี้ยนะครับหรือว่าตัวนี้ก็ได้นะครับอย่างจังหวัดแถวเนี้ยพื้นที่จังหวัดก็ใหญ่นะครับแต่ว่าต่างนิดเดียวมันเนี้ยจาก Data มาสักครู่เนี้ยนะครับเราสามารถ Visualization ได้เลยนะครับทำให้เราเนี้ยสามารถที่จะทำความเข้าใจกับ Data เนี้ยได้ง่ายขึ้นโอเคอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างอ้าวผมลืมไปนะครับอีกอันนึงที่สำคัญคือ API สมมติผมอยากได้ data อะไรก็ตามที่ผมดูอยู่เนี่ยนะครับผมอยากได้เป็น API ไปทำเป็น application เนี่ยผมจะกดที่ get API ผมกด copy URL นะครับนะผมก็กดเปิด browser นะครับผมก็จะได้ข้อมูลเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ใน formatศัพท์เทคนิคก็เป็นภาษาในแบบของ JSON นะครับซึ่งนักพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือแค่ request มาแล้วก็ได้ผลลัพธ์เนี่ยกลับไปเอาไปโชว์ในแอปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น data ทุกอันเนี่ยที่เราสามารถดูได้เมื่อสักครู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะrequest ทาง API ได้ด้วยนะครับทุกตัวที่เราคิวรีเมื่อสักครู่นะครับหรือผมอยากแชร์ผ่านโซเชียลนะครับข้อมูลนี้สำคัญต้องแชร์ให้เพื่อนๆรู้ซะหน่อยนะครับผมอาจจะบอกว่าเนี่ยผมอยากแชร์นะครับก็ copy URL นะครับไปเข้า Facebook นะครับแล้วผมก็จะทำการโพสต์ลงไปใน Facebookก็โพสให้ผมเห็นคนเดียวดีกว่าผมจะตกใจว่าคืออะไรนะครับให้ผมดูคนเดียวจริงผมควรจะเก็บคำอธิบายซะหน่อยว่าเมื่อกี้มันคืออะไรนะครับแต่น่ารักนะครับผมเขียนว่านี่คือสรุปเนื้อที่ป่าเทียบกับเนื้อที่จังหวัดเดียวกันนะครับผมก็แชร์ตรงนี้เข้าไปครับก็จะทำให้เขาสามารถที่จะปึ๊บกดแล้วก็มาดูเห็น data ที่เราทำการคิวรีแล้วก็แชร์ให้นะครับอันนี้คงเป็นการสาธิตแบบเร็วๆนะครับจริงๆมันทำอะไรได้เยอะนะครับนี่ดีกว่านะครับผมก็มีอะไรสนุกๆเหมือนกันเรื่องต่างนะครับสมมติว่าผมอยากจะดูข้อมูลนะครับแยกรายภาพนะครับแยกรายภาพผมเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกรุ๊ปรายภาพแล้วกันนะกรุ๊ปรายภาพนะครับผมก็ดูเลยดีกว่าว่าดูเป็นสัดส่วนในทั้งประเทศเนี่ยนะครับพอผมกรุ๊ปโดยภาพเนี่ยนี่คือพื้นที่ผลรวมของทั้งประเทศจังหวัดนะครับว่าภาคเหนือในที่จังหวัดเท่าไหร่เดี๋ยวดูเฉพาะป่าดีกว่านะครับป่าจะเห็นเลยว่าพื้นที่ป่าทั้งประเทศเนี่ยภาคเหนือเพราะมันเอาพื้นที่ทั้งหมดมารวมกันแล้วก็แบ่งสัดส่วนทั้งนั้น
นะครับเราจะรู้ว่าภาคเหนือเนี่ยมีพื้นที่ป่าสัดส่วนเท่าไหร่นะครับอีสานเท่าไหร่นะครับแต่ละภาคเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของประเทศนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเดโมนะครับโดยใช้ตัวอย่างของเดต้าเซตที่เป็นพื้นที่ป่าคนป่าไม้เดี๋ยวต้นบ่ายผมจะให้ทุกท่านทำเดต้าชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีก2เดต้าเซตเดี๋ยวทุกท่านจะได้เล่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมเดโมแค่เดียวก่อนเพียงนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดนะหมายความว่าผมทำเสร็จแล้วผมก็เปิดนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวตอนบ่ายเนี้ยพอท่านเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเราก็จะเห็นเดต้าตัวนี้อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวท่านเข้ามาตอนนี้ผมคือเดโม2นะครับงั้นData เมื่อสักครู่ผมคืออันนี้ที่ผมเปิดให้แชร์เอาไว้แล้วท่านเข้ามาเล่นได้นะครับที่ผมเล่นเนี่ยท่านก็เล่นได้เองคลิกที่ปุ่ม API ตัวนี้คลิกที่ผู้จัดทำข้อมูลเดโม2แล้วก็ API ตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับนี่เป็นเรื่องอย่างนะครับระบบเราที่ของพัฒนาเนี่ยก็ครับก็ใช้ซอฟต์แวร์ของทางด้านของเทคโนโลยีของ RDF นะครับเป็นเรื่องหลักการพัฒนานะครับเราทำเดโมไว้ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า web data gots API API data gots demo นะครับเราเอา data จากเว็บ data gots เนี่ยเข้ามาแปลงเป็น API อัตโนมัติให้นะครับแต่ไม่ได้แปลงได้ทุกไฟล์นะครับอย่างที่บอกว่ามันมีฟอร์แมตบางอย่างที่เราแปลงได้แต่ส่วนที่เราแปลงได้เนี่ยเราก็เอามาเข้าในนี้นะครับท่านสามารถไปเราไปช็อปดูได้นะครับจริงเดี๋ยวถ้าช่วงบ่ายมีเวลาผมจะลองโชว์ data set ดีๆที่เป็น API ให้ทุกท่านลองดูด้วยสิ่งที่เราแปลงได้จากเว็บจาก data ของ data data.go.th เนี่ยเราแปลงสำเร็จประมาณ 20% ของไฟล์ทั้งหมดนะครับส่วนที่แปลงไม่ได้เนี่ยส่วนมากจะเป็นฟอร์แมตที่ไม่อยู่ในรูปแบบตารางที่ถูกต้องนะครับก็คือที่เราแปลงได้ก็อย่างเช่นแบบเนี้ยแปลงได้แต่จะมี data ที่แปลงไม่ได้ในช่วงบ่ายผมจะพูดว่าแบบไหนที่แปลงไม่ได้เราจะแก้กันให้แปลงได้นะครับบางอย่างแก้แค่เดียวแหละนะครับแค่ลบบรรทัดเดียวแล้วได้เลยแต่ว่านะครับเนื่องจากเราไม่ได้มีโอกาสไปสื่อสารนะนั้นเราก็เลยนั้นไฟล์ไหนไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับถ้าได้เราจะแนะนำวิธีว่าทำนี่ให้เป็นอย่างไรนะโอเคครับนั้นเนี่ยนี่ก็เรียกว่าเป็นจริงระบบเนี่ยนะครับเดี๋ยวเล่าประวัตินิดหนึ่งนะครับมีเวลานิดหนึ่งนะครับผมเล่าประวัตินิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราเริ่มพัฒนาประมาณเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับไปทางสรอ.เนี่ยให้งบประมาณมาก้อนหนึ่งเพื่อทำวิจัยตรงนี้แล้วเราก็ทำระบบหรือว่าเราทำการแปลง dataset ให้เป็น RDF 4 DAW กับเป็น API แต่ตอนนั้นเนี่ยเราใช้แพลตฟอร์ม Nextech แล้วก็แปลงแบบแมนนวลนะครับหมายความว่าในการแปลงแต่ละ dataset API เนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็ทางเจ้าที่สรอ.ผมก็นั่งทำตอนนั้นก็ดีใจกันนะครับว่า30นาทีมันก็เร็วเลยไม่ต้องเขียนโปรแกรมดีใจกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทางผอ.ฝ่ายนวัตกรรมในสมัยนั้นของสรอ.เนี่ยก็คุยกันเรื่อยๆว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะเอา Excel โยนเข้ามาแล้วมันเป็น API นะครับตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่าเป็นไปได้ก็ปวดร้องก็ดีนะแต่มันน่าไม่ได้ทำได้นะครับแต่ว่าค่อยๆพัฒนาต่อมาครับหลังจากนั้นเนี่ยทางนิกเทคเขาก็มาทำการพัฒนาเพิ่มเติมครับจนตอนนี้เราคิดว่ามันมีความง่ายมากขึ้นครับขั้นตอนนี้เรียกว่าท่านกดไม่กี่ครั้งนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยท่านได้ทดลองกันแต่ว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยเวลาทำจริงใช้เวลาน้อยมากๆเลยถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับนั้นเนี่ยก็คือเราก็เลยมาถึงจุดนี้ละที่เราอยากจะเรียกว่ามาประชาสัมพันธ์แล้วก็ลองมาเรียกว่าอะไรดีมาเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าสนใจที่จะเอา Data มาแชร์ผ่านระบบนี้ไหมนะครับหรือว่าสนใจที่จะนำ Data จากตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ไหมนะครับก็เลยเป็นที่มาของการจัดกลุ่มนี้นะครับซึ่งเราก็มีแผนเหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยเราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับเพราะเราพอไปออกบูธแสดงเนี่ยมีฟีดแบ็กบางอย่างกลับมาที่ทำให้เราคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีรีควอร์ดเพิ่มนะครับอย่างเช่นพอเราเอาตัวเมื่อสักครู่ไปเดโมเนี่ยจะมีบางหน่วยงานมาบอกเราว่าเอ๊ะเขาสนใจใช้นะแต่เขาไม่ได้อยู่บน Data GOTH เนี่ยทำยังไงดี
ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดช่องให้ก็เป็นช่องทางให้หน่วยงานอื่นได้เข้ามาใช้ด้วยนะครับก็ทำให้มีทางเลือกมากขึ้นครับและแน่ก็จะมีหลายอันนะครับเช่นอยากใช้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเขาไม่อยากแชร์ให้สาธารณะอยากแชร์ให้แค่คนในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะอยากฟังจากทุกท่านด้วยจริงทุกท่านเนี่ยเรื่องผมเป็นเดต้าเนี่ยท่านคิดว่าท่านมีอะไรรีควอร์เมนต์อะไรที่เจาะจงกับท่านไหมเราได้ทราบเลยได้ไปปรับปรุงหรือว่าไปทำเป็นฟีเจอร์ซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับท่านแล้วก็เนี่ยทำดีด้วยครับก็แต่ว่าเราก็อย่างที่บอกนะครับลองพัฒนาตัวเทคโนโลยี RDF เนี่ยนะครับหวังว่าถ้าวันนึงเรามีเดต้ามากพอเนี่ยเราจะมาทำลักษณะที่เป็นลิงก์ Open Data ได้ด้วยในอนาคตนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นได้ไหมนะครับถ้าเราไม่มี Data มาที่ดีมีคุณภาพพอที่เรามาทำตรงนี้ก็อาจจะไม่มีก็ได้นะวันนี้อาจจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับหรือแพลตฟอร์มนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปได้นะครับโอเคก็โดยสรุปนะครับตัว OpenD ตัวนี้นะครับก็คือเรามองว่าน่าจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลที่มีอยู่นะครับอาจจะเป็นข้อมูลเปิดจากภาครัฐก็ได้หรือเมื่อกี้เราเห็นจากคุณไก่กล้องแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาคเอกชนภาคประชาชนเองก็มี data นะครับอย่างเช่นอะไรมีการติดเซ็นเซอร์เมเกอร์ไปติดเซ็นเซอร์วัดฝุ่นด้วยนะครับซึ่ง data นั้นเนี่ยเผลอๆคนจะมาใช้มากกว่าภาครัฐด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะมันอาจจะติดหลายที่กว่าหรือว่าติดวัดอะไรพวกนี้นะครับเป็นไปได้ไหมที่ข้อมูลเปิดพวกนั้นเนี่ยเราจะมาทำให้มันมีโอกาสนำไปต่อยอดมากขึ้นนะครับแล้วก็โดยไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับก็คือประเด็นคือเราคิดว่าคนสร้างข้อมูลเนี่ยก็สร้างแต่ข้อมูลนะครับทำข้อมูลให้ดีก็พอนะครับฟังใช้ก็ไปใช้ก็พอนะครับส่วนตรงกลางนี่ก็เป็นตัวที่แบ่งให้นั่นเองนะครับก็น่าจะช่วยเพิ่มช่องทางให้ Open Data เนี่ยถูกเอาไปต่อยอดมากขึ้นนะครับก็หวังว่าตรงนี้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจริงก็เหมือนกับครั้งนี้เราอยากจะเชิญชวนทุกท่านด้วยนะครับว่าถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวแจ้งกับทางเราได้นะสนใจเป็นส่วนหนึ่งของผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเราจะเปิดช่วงแรกเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นเบต้านะครับหรือที่ทางดร.ก้องใช้คำว่ากระบะทรายหรือแซนด์บ็อกซ์กระบะทรายคือมันคล้ายๆสนามเด็กเล่นนะครับหมายความว่าถ้ามันพังมันก็พังอยู่ในนี้แหละมันไม่ได้รบกวนชาวบ้านที่เขาอยู่นอกกระบะทรายไม่ได้บอกว่าจะทำให้มันพังนะแต่บอกว่าท่านไม่ต้องกังวลมากว่าคือไงคือเหมือนกับว่ามันเป็นที่ให้เรามาทดลองอะไรกันนะครับหมายความว่ามันมีอิสระพอสมควรตรงนี้เพราะมันเป็นสนามที่เราสร้างขึ้นมาให้ทุกท่านมาเล่นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเล่นแล้วก็โยนทิ้งทุกทิ้งไม่ใช่นะครับถ้าในกระบะทรายนี่มันเติบโตเดี๋ยวเราจะเปิดให้มันออกนอกกระบะทรายไปอยู่ในโลกจริงแต่ถ้ามันตายให้มันตายหวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดเนี่ยมันก็จะเกิดจากจุดเกิดก่อนนะครับก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละเราจะเชิญชวนครับท่านที่สนใจเนี่ยมาร่วมเป็นเรียกว่ากลุ่มเบต้าของเรานะครับซึ่งคิดว่าภายในครับ 3-6 เดือนนะครับก็เราอาจจะเปิดเป็นบริการให้ท่านเข้ามาสมัครใช้ครับเต็มรูปแบบเลยอันนี้เป็นพรีวิวนะครับเรียกว่าเป็นพรีวิวเวิร์กช็อปนี้เป็นพรีวิวเหมือนบ้านตัวอย่างนะครับผมเอาบ้านตัวอย่างมาโชว์ก่อนของจริงกำลังสร้างอยู่นะจะสร้างให้ดีเป็นบ้านตัวอย่างแบบเฟอร์นิเจอร์ยังไม่ค่อยสวยเดี๋ยวพอเปิดจริงเนี่ยมันจะเป็นที่ดูแล้วน่าจะลงตัวดีโอเคครับตอนนี้นะครับขอเชิญพี่นกมีอะไรจะบอกคุณเป็ดมีอะไรครับเชิญครับเชิญไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเรามีหลายตัวมีลิงก์ตอนนี้ทำได้ไม่ได้อันนี้ลิงก์ไม่ได้ที่บอกว่าจะทำในอนาคตทำในอนาคตชนะโคตรนี่ไม่ได้บอกว่ากี่ปีด้วยนะโคตรทักไปก่อนแต่มีโอกาสครับมีโอกาสถึงที่เรามี dataหน้ากล่องก่อนคือมีเซอร์วิสอื่นใช่ไหมเป็นตำแหน่งที่ดีครับอย่างที่เห็นนะครับเราเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับตอนแรกเราก็เสิร์ฟได้โชว์กราฟไม่ได้วันนึงเราก็โชว์กราฟได้นะครับวันหน้าเราจะทำอะไรกับเดต้าได้บ้างนะครับสมมติแชทบอกไม่รู้ทำได้หรือเปล่าแต่ว่าวันนึงเราจะมีเซอร์วิสอะไรที่ให้คนเนี้ยมาใช้เดต้าของท่านเนี้ยสะดวกขึ้นก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ครับอันนี้ยังไม่รู้นะครับต้องดูไปมันด้วยก็จริงๆอย่างนี้นะครับพอดีคุณไก่กล้องอยู่ตรงนี้เลยครับผมก็เชิญชวนเลยผมว่ายูเซอร์ที่สำคัญของกลุ่มนี้คือกลุ่มแฮกคาทอนผมเชื่อว่าขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์ให้กับคุณไก่กล้องด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมแฮกคาทอนเนี้ยสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้ได้เลยทางเรายินดีในเทคโนโลยีครับนั่นแน่
ท่านที่เอาข้อมูลมาแชร์เนี่ยนะครับผมก็แจ้งได้เลยว่าท่านอาจจะกังวลว่าอัลเดต้ามาจะมีใครเอามาใช้ไหมนั้นเนี่ยสมมติถ้าคุณไกด์กล้องเนี่ยบอกว่าโอเคดีเดี๋ยวให้กระทอนเข้ามาใช้นะครับเดต้าของท่านอาจจะถูกเอาไปสร้างนวัตกรรมไปประกวดก็ได้นะครับหรือแท็กเก็ตเนี่ยเราจัดกิจกรรมเอเดซีเราก็คุยกันว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเรามีเดต้าตรงเนี้ยอาจจะให้เด็กที่มาประกวดเนชั่นแนลซอฟต์แวร์คอนเทนต์เด็กนักเรียนนะครับมาช็อปเดต้านี้เอาไปลงดีไซน์เป็นแอปสร้างนวัตกรรมนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องมี Data ก่อนถึงจะเกิดได้ก็เลยถือว่าเป็นกิจกรรมเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่มาประชาสัมพันธ์ก็เชิญชวนท่านได้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยว